50กระชายดำผสมน้ำผึ้งนี่ถ้าผมไม่ให้อีกผมก็ได้อีกแก้วดิต้องบอกแล้วอีกแก้วนึงหมดก็คือหมดต้องบอกวาซาบิอะไรวะเนี่ยวาซาบิคืออะไรฮะอันนี้ต้องบอกได้ทีนว่าห้ามฝ่ายตรงข้ามก็ไม่เห็นซีดีอยู่ข้างๆได้โอเคได้ห้ามดูของกันเองนะขนมจีนไม่ธรรมดาห้ามบอกนะได้ค่ะขนมจีนอยู่ข้างๆอันนี้ทำโทษคือปลาดิบนะกับวาซาบิวาซาบิพร้อมไหมฮะครับโจทย์ที่สองคือหาปลาที่ดุร้ายที่สุดครับเชิญห้ามดูของกันเองนะนะห้ามบอกนะห้ามบอกนะอะไรแล้วอะไรเฮ้ยผมติดให้ไงห้ามดูของกันเองผมเห็นอยู่แล้วเชิญห้ามดูของกันเองไงอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวจะดูได้แต่ห้ามบอกอ๋อโอเคของผมนี่ถือว่าดุไหมมันคล้ายปลาดุอ่ะมันมีเงี้ยอันนี้ถือว่าดุแล้วดุที่ดุไหมดุปีลันย่าจะดุไหมปีลันย่าเอ้ากระดูกแตกกระดูกแตกนี่ปีลันปูฮันแน่มีรัญญาเป็นย่าเป็นปู่ชอบสงสัยคนดูเร็วไปอ่ะมีเป็นปู่ท่านแน่อ้าวถ้าจะให้ชัวร์ของเขาคือผมว่าก็ไม่น่าที่จะดุไม่ถือว่าดุไปล่ะยังไม่เปลี่ยนไม่นี่ไปถามเขาได้ไงล่ะคุณไปถามคนรอบข้างเขาเห็นภาพอยู่คุณต้องถามผมดิว่าของคุณดุไหมอ๋อของผมดุไหมของคุณเหรอของคุณไม่ดุไม่ดุเหรอดูแล้วไม่ดุเลยให้ผมพูดตรงๆไหมพูดตรงๆว่านี่มันคือปลาดุกปลาดุกจะเชื่อไหมหาปลาที่ดุใช่ไหมหาปลาที่ดุกว่าเปลี่ยนปะล่ะเอาแค่นี้แหละไม่บับแล้วผมว่าของผมไม่น่าดุหรอกแต่ผมว่าของคุณน่าจะดุกว่าเปลี่ยนไหมถามพี่ดีกว่าพี่จะเปลี่ยนไหมผมอยากเปลี่ยนเพราะอันนี้แค่ผมเห็นภาพผมก็ขนลุกแล้วอุ้ยพี่เท่งเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแบบเกาหลีฉุบหรือว่าเปลี่ยนกันเลยเปลี่ยนกันเลยก็ในเมื่อคุณตั้งใจแล้วได้เลย เปลี่ยนแล้วนะโอเค ก็เปิดเลย คืออะไรเปิดเลยไงเพราะเห็นหมดแล้วไง ก็เขาผมเห็นของเขาแล้วตั้งใจเลยเขาผมว่าของผมดูแล้วดูสุดแล้วล่ะไม่ดูเปิดผมพูดชื่อเขาก่อนเขาคือปลากัดดูไหมน่ากลัวไหมปลากัดคือมันกัดกันแต่ไม่กัดคนหรอกโอ้โหคิดอย่างนั้นสิแค่ชื่อมันแล้วอันนี้ก็ฟังชื่อว่าปลากัดยังไงหมากัดดูไหมเอ้ยหมาบ้านนี้ไม่กัดหรอกก็เดินเข้าแบบปลอดภัยหมาบ้านนี้ไม่กัดเดินเข้าไหมเดินเข้าปลอดภัยเฮ้ยระวังนะหมาบ้านนี้หมากัดจะเข้าไหมไม่เคยเห็นใครว่าบ้านนี้หมากัดมีแต่แม่บ้านนี้หมาดุหมาบ้านนี้กัดนะหมากัดนะไม่เข้าแต่เนี่ยหมากัดก็เลยดุดุไหมผมถามคุณดูไหมตอบว่าดุไหมคุณเด้งปลากัดแต่ว่าอันเนี้ยเป็นปลากัดสายพันธุ์สวยงามไม่ใช่ปลากัดสายพันธุ์ที่มากัดกันสายพันธุ์สวยงามยังไงฮะคุณเด้งสวยงามครับเนี่ยสวยงามไม่งามแย่นิ้วลงไปปลามันไม่กัดนิ้วไงไม่กัดนิ้วรู้ได้ไงมันไม่กัดครับผมมันอาจจะเป็นมันก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าปลากัดโอ้เจริญยากเมืองไทยเนี่ยพี่เจ้าชนะวะดูนู้นก่อนดิว่ายน้ำทะเลอยู่อะอยากดูนี้ก่อนอะถามว่ายน้ำทะเลอยู่อะไอ้ดอกฉลามมาก็ว่ายหนีกลัวกลัวใช่ไหมกลัวฉลามปลากัดปลากัดฉลามไม่รู้จะกัดหรือเปล่าแล้วแต่มันอีกอ๋อแต่คือชื่อนี่คือปลากัดปลากัดยังไงก็น่ากลัวน้องเซฉลามอาจจะมาแบบไม่หิวก็ได้เนี่ยเข้ามาเลยพี่บอลตัดสินเลยปลากัดกับปลาฉลามเดี๋ยว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 ทำไมต้องมีคนกลางมาตัดสินด้วยวะมาถามหน่อยเถอะเรื่องแค่นี้ก็มีคนกลางเหรอเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะมีเหตุผลก็ได้เขาผู้ใหญ่เขาผู้ใหญ่อันนี้ผมไม่ได้ประมาทพี่นะแต่ผมถามว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้ทำไมต้องรบกวนพี่หม่ำด้วยมันเองแล้วก็มันถ้าไม่มีคณะกรรมการเนี่ยเราก็เถียงกันจนตายไม่จบถูกเอางี้ผมจบตรงนี้แต่ดูคณะกรรมการว่าตัดสินยังไงถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะไม่กัดกันนะฉลามเนี่ยอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มฟังเหตุผลเขามันจะไม่กัดกันนะแต่ถ้าไอ้ปลาตัวนี้ลงด้วยกันปั๊บไม่ต้องถึง4ตัวหรอกลงตัวนึงลง2ตัวปั๊บมันงั้นเขาจะเอากระดาษมากั้นทำไมมันจะกัดกันนี่พี่หม่ำพูดถูกเนี่ยฟังฟังเคยเห็นฉลามกัดกันไหมในทะเลไม่เคยจบละไม่ดุใช่ไหมนานละได้ถ้าเอาปลากัด2ตัวลงไปในขวดแก้วกัดกันไหมกัดกัน
ฉลามอยู่ในทะเลมันเห็นมันกัดกันไหมไม่เคยชัดเจนแล้วสรุปแล้วสรุปเลยก็ถามว่าอะไรมันน่ากลัวที่สุดถ้าคนเจอที่เอาปลามาเจอกันคนเจอเนี่ยถ้ามันเห็นเลือดเนี่ยมันกัดเลยนะเออใช่ถ้าไม่เห็นเลือดมันไม่กัดนะมันไม่ดุไงมันไม่ดุเลยนะแต่นี่ลงขวดปั๊บกัดแล้วสองตัวปั๊บกัดเลยต้องกัดสรุปปลากัดในน่ากลัวอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าต้องเชื่อกรรมการเพราะเรียกเข้ามาแล้วต้องถามว่าตรงทะเลเคยเห็นฉลามกัดกันไหมผมพูดเองไอ้นี่มันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมฟังน้องสี่ฟังน้องสี่ปลาชนิดไหนดูกันคำตอบนะครับคือต้องยอมเหมือนยอมเมียปลาปลากัดนะครับถ้าบุ้งมากินเลยไปไหนครับไปมันมะเขือถ้าตัดสินแล้วคนทะเลาะกันสิแล้วมาง่ายๆก็กินแค่นั้นเองของกินไอ้กินกินได้เลยไอ้วาซาบิกินได้แหละแต่ต้องกลับไปสอนลูกสอนเต้าใหม่แล้วก็ลูกเอ้ยเวลาเล่นน้ำวันเจอปลากัดกันลูกโอ้ยเอามันเยอะไปไม่ผมชนะหรือเปล่าชนะแล้วมือจับอะไรบ้างเนี่ยไม่ต้องเอามือจับเอาเนี่ยบีบใส่นี่เลยไอ้ข้าวเหนียวไม่กินข้าวข้าวเหนียวไม่กินข้าวเหนียวไม่กินเข้าไปเดี๋ยวผมกินเอาเนี่ยนี่ใส่นี่เขาไม่กินข้าวยิ่งดูไปยิ่งปัญญาอ่อนพอแล้วอันนี้ทับป่ะไม่ต้องทับไม่เอากูไม่กินวันนี้เยอะไปเปล่าเนี่ยสงสารพี่ชายกินได้กินได้นุ่งชอบวาซาบิโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเยอะไปป่ะเนี่ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวกลับไปสอนลูกสอนเต้าใหม่เว้ยเจอปลากัดแล้วให้หนีลูกนะแล้วปลาฉลามปลาฉลามไม่กลัวลูกไม่กลัววันนี้ไม่เผ็ด